ายสมอแล้วก็เป็นทั้งมะยมค่ะบทไหนยากสุดสำหรับเราสองคนหนูว่าคนละแบบกันค่ะคือตัวละครสองตัวเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันคือภายนอกค่ะแต่จริงๆแล้วนิสัยของเขาข้างในคือเหมือนกันเลยค่ะแต่แค่มะยมจะเป็นสายสมอที่เป็นเวอร์ชันไม่เก็บอะไรเลยก็คือแบบรู้สึกอะไรปล่อยสุดโต่งใช่ค่ะมันจะทำให้ตัวละครข้างในพระเอกใดๆหรือว่าคนที่มาแอบชอบเรางงไหมมาเล่นเป็นตัวจริงๆอ่ะเหมือนตัวละครทั้งมานะแล้วก็ทั้งเตมอนที่เขาแบบเข้ามาอยู่วุ่นวายในชีวิตเราคือเราอ่ะไปอยู่ในสวนตาแล้วก็ได้เจอพวกเขาใช่ไหมคะเขาอ่ะชื่นชอบหนูว่าเขาชอบในตัวมะยมเขาไม่ได้เห็นในพาร์ทสายสมอนแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เขาชอบที่ตัวตนที่ความแบบธรรมชาติความสุดแล้วก็มันมีความแบบคอมเมดี้ด้วยความเปรี้ยวซ่าของเราใช่แก่นเซียวมากใช่ค่ะก็โหเรื่องนี้คือแบบหนูได้ทำอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะเปิดเรื่องมา EP 1เราก็เจอทั้งแบบต้องไปวิ่งวัวเทียมเกวียนต้องไปจับหมูต้องเป็นหมักโคลนใช่ค่ะเรียกว่าแบบเละมากๆแต่ว่าทุ่มสุดตัวจริงๆเพื่อละครรักทุ่มทุ่มแต่ก็ยังสวยอยู่เฮ้ยจริงป่ะคะแบบตัวดำๆหน้าดำเป็นแบบโคลนทั้งตัวจริงหรือเปล่าหนูว่าโตขึ้นอาจจะโตขึ้นยังไงคือเราวางแบบอยากจะให้พร้อมลงหรือต้องไปรีนยังไงก่อนหน้านี้เอาจริงช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าคุมอาหารเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับหนูว่ามันโตขึ้นแล้วการเผาผลาญมันดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีเข้าคลินิกบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ผู้หญิงสวยใช่เคล็ดลับนั่งฟ้าใช่ไหมใช่มีเคล็ดลับนั่งฟ้าบ้างค่ะใช่ซึ่งจริงๆหนูว่ามันเป็นเรื่องปกตินะใครที่แบบสะดวกก็เนี่ยพวกความสวยของเราความมั่นใจใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คือพี่เขาก็แบบไปใส่คนงานกรรมกันเยอะเราก็แบบไปดูแลผิวปกติไปดูแลผิวค่ะแล้วก็เหมือนแบบนวดหน้าทำนั่นทำนี่ค่ะแต่ว่าเรื่องศัลยกรรมยังไม่ได้คิดในปีนี้ที่มีออนแอร์ก็มีรักทุ่มทุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อุบัติรักกอดสวรรค์นะคะยังไม่แน่ใจว่าประมาณช่วงไหนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวมันเยอะเนาะมันเยอะไหมมันเยอะอยู่นะแต่ว่าก็รับได้อีกนะคือเราสู้หรอหนูสู้จริงๆปกติอ่ะแบบหนูรู้สึกว่าถ้ารับแบบ2เรื่องตอนนี้หนูเรียนจบแล้วไงคะใช่เพิ่งเรียนจบไปแล้วก็จะรับปริญญาปีนี้ค่ะก็พร้อมรับงานต่างๆเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์นู่นนี่นั่นติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแสดงว่ายังไม่ได้แพลนต่อเรียนต่อใช่ค่ะยังไม่ได้แพลนต่อเพราะตอนนี้แบบอยากลุยงานอย่างที่บ้านพอจบปุ๊บเขาอยากจะให้แบบทำที่เราจบมาเลยไหมหรือยังไงคือจริงๆหนูเรียนเกี่ยวกับนิเทศอยู่แล้วใช่ก็คือเราเรียนสายตรงด้วยแล้วก็หนูว่างานในวงการบันเทิงมันเป็นสิ่งที่เราชอบอะค่ะถึงเราจะสมมติเราอาจจะทำงานการแสดงอาจจะน้อยลงแต่ว่าไปทำทางด้านอื่นได้จริงๆอยากเป็นศิลปินอยากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้คุณจะไปยอมแพ้เขาหรอเราต้องไปขอก่อนต้องยังต้องเพิ่มสกิลเรื่องของงานเพลงเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากค่ะจริงๆตอนนี้หนูก็แบบเคยมีติดต่อมาอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ที่มันต้องอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็ดูคิวอะไรต่างๆนานาด้วยค่ะแสดงว่าคิวปีนี้เยอะปีนี้จะถ่ายละครเรื่องเดียวไงถ้าติดต่อภายในปีนี้ยังสามารถให้เป็นศิลปินได้อยู่นะคะขายตรงอ่ะไม่ได้จะเป็นอะไรเลยมันมีความสามารถใช่ก็แบบจริงๆชอบมากร้องเพลงชอบเต้นอยากจะเดบิวแบบปุ๊บแม่หรือว่าแบบขอเป็นเดี่ยวไปก่อนหรือแบบขอเป็นซิงเกิลแรกไปก่อนแอบชอบปุ๊บอยู่เหมือนกันแต่ว่าสักประมาณ2-3 คนดูโอหรือว่าปุ๊บแบบกลางๆอะค่ะใช่เป็นดูโอรักทุ่มทุ่งนะเพราะว่าแพรวาก็เขาก็ได้เต้นทั้งร้องอันนี้น่าสนใจจริงๆอะอยากทำงานกับพี่แพรวาเพราะพี่แพรวาน่ารักมากแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเสียงดีเนาะเราก็ได้ฟังเพลงเขาก่อนหน้านี้แบบรักติดไซเรนอะไรเราก็ชอบร้องเหมือนกันเราก็เต้นตามด้วยใช่จริงๆเราก็สามารถไปคู่กับเขาได้เนาะใช่ใช่งั้นฝากถึงแพรวาหน่อยใช่ก็ฝากพี่แพรวาให้ช่วยขายงานให้น้องฟ้าด้วยเราไปเป็นคู่กันเลยค่ะสุดๆแล้วค่ะ
เอาจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้มันคือการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็แฟนๆพี่ๆแบบแฟนคลับอะค่ะใช่ทุกคนเหมือนพยายามที่จะแบบเหมือนอยากส่งหนูแล้วหนูก็เหมือนกับว่าความพยายามเราก็เหมือนพยายามผลักดันพยายามแบบพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้ได้มารับโอกาสที่แบบเออได้เป็นนางเอกเรื่องนึงแล้วนะได้แบบมารับบทที่แปลกใหม่มากขึ้นท้าทายตัวเองมากขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์ตัวเองมากๆแล้วก็ภูมิใจภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนี้จะมีโกไปอีกขั้นนึงวางไว้ยังไงโอ้จริงๆก็ให้มันเป็นไปตามเป็นไปตามเวลาค่ะคือถ้าถามถึงความก้าวหน้าเราก็อยากได้รับบทที่โตขึ้นแปลกใหม่ขึ้นหรือว่าอาการเลื่อนนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็เป็นไปตามแบบโอกาสที่ผู้ใหญ่จะมอบให้ค่ะซายก็ฝากแฟนๆติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะปิ้งย่างของนางฟ้าทุกๆคนชื่อแฟนคลับค่ะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูตลอดมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่แบบแรกๆที่หนูเข้าวงการบันเทิงค่ะขอบคุณสำหรับความรักที่ทุกคนมอบให้ค่ะแล้วก็หนูจะทำผลงานที่ดีๆออกมาแล้วก็ตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้กับหนูค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ